นาทีมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมุทาภิเษกสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์เมื่อเวลา 9:20 นาทีวันที่4พฤษภาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่นั่งพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณชาวพนักงานประโคมสังแตและดุริยางเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม5รูปขึ้นนั่งบนอาสนะในพระที่นั่งไพศาลทักษิณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จเข้าในหอพระสุลาลัยพิมานทรงเสวตฉัตรทรงสภักขาวคลิบทองพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์กับบังคมทูลเชิญเสด็จไปสู่มณฑปพระกายาสนานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระสุลาลัยพิมานเข้ายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีริ้วขบวนนำและตามเสด็จจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิมานทรงจุดธูปเทียนทองสังเวยเทวดากลางหาวแล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกายาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์แปรพระพักสู่ทิศบุรพาเพื่อทรงพระมุรธาภิเษกโหนหลวงลั่นคล้องชัยเวลาพระฤกษ์พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่1ถวายแล้วทรงวักน้ำจากพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่1ทรงพระนราชพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาในแม่น้ำสำคัญทั้ง5ของราชอาณาจักรไทยขณะนั้นหนหลวงลั่นคล้องชัยพระสงฆ์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระมหามนเทียนสถานเจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์และดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์มหาชัยมหาจักรมหาปราบยุคกระบอกละ10นัดตามกำลังวันเสาร์ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ101นัดเมื่อสงสหัสธาราแล้วสมเด็จพระอริยวงศาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริสังฆนายกพระอนุวงศ์และพราหมณ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ตามลำดับก่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระข้อพระกริ่งรัชกาลที่4ที่พระปริตรกลางขอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันเดิมรัชกาลที่4ที่พระหัตถ์ขอพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์ทูลก้าถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจพรรครัชกาลที่5งอพลตีหม่อมเจ้าจุลเจิมมิคลทูลก้าถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระเต้านวคะรัชกาลที่4ทรงวักน้ำและทรงแตะที่พระนราชจอพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลก้าถวายน้ำเทพมนต์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัมภีรัชกาลที่1
ฉอพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าถวายพระมหาสังเพชรใหญ่ทรงรับและส่งน้ำเทพมนต์เหนือเส้นพระเจ้าฉอพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าถวายพระมหาสังเพชรน้อยทรงรับและส่งน้ำเทพมนต์เหนือเส้นพระเจ้าสพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าถวายน้ำพระเทพมนต์ด้วยพระราชสังพิธีพราหมณ์ที่พระหัตทรงรับใบมะตูมทรงทัดแล้วทูลเกล้าถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังทองพระมหาสังนาคพระมหาสังเงินพระมหาสังงาพระมหาสังลิศพระครอบเฟืองสำลิศแล้วทูลเกล้าถวายแหวนใบกฐินทรงสวมที่พระอนามิกาขวานิ้วนางชอหม่อมเจ้าทิคำพรทุกคนทูลเกล้าถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆทรงรับพระเต้าลดพระองค์ที่พระอังสาซ้ายขวาเว้นแต่พระเต้าเทวริตรัชกาลที่4ทรงลดที่พระชงและพระบาทยอพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลเลขาธิการราชวังทูลเกล้าถวายพระมหาสังทักษิณาวัตรทรงรับและส่งน้ำเทพมนต์เหนือเส้นพระเจ้าฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ